องรับแขก CEO วันนี้นะครับคุณกนกวานมณีแสงสาครจะพาไปพูดคุยกับเสียโตคุณอภิชัยเตชะอุบลนะครับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนะครับก็จะไปดูกันหน่อยฮะว่าเคล็ดลับการลงทุนอสังหาให้เป็นกอบเป็นกำอย่างเสียโตจะไปยังไงติดตามได้ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะห้องรับแขก CEO ค่ะดิฉันนะคะมาอยู่กับประธานกรรมการบริหารนะคะของบริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนนะคะนั่นก็คือคุณอภิชัยเตชะอุบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถามคุณอภิชัยได้ค่ะว่าณปัจจุบันทางบริษัทเนี่ยค่ะมีดำเนินในเรื่องของธุรกิจอสังหาในด้านไหนยังไงบ้างคะตอนนี้เราธุรกิจของเราเนี่ยก็มีนิคมอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีทำเรื่องคอนโดที่อยู่อาศัยแล้วก็ในส่วนของโรงแรมกับภัตตาคารแล้วเราก็มีในส่วนของออฟฟิศบิลดิ้งที่ปล่อยให้เช่าด้วยใช่ไหมอย่างนี้โครงอุตสาหกรรม TFD เราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอไอ้ตำบลท่าสะอ้านนะฮะติดเราเป็นนิคมที่ติดมอเตอร์เวย์ประมาณสัก4กิโลครึ่งค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงพัฒนาในเฟส2อยู่ค่ะเฟสแรกเราเนี่ยพื้นที่ประมาณ300ไร่อันนั้นช่วงแรกเราทำทดสอบตลาดดูว่าตลาดไปยังไงบ้างค่ะแต่ก็มีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะฮะเฟสแรกเราก็ขายได้หมดแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็เลยขึ้นเฟส2ค่ะซึ่งเฟส2เนี่ยพื้นที่เรามีประมาณ 1,200 ไร่ซึ่งเราอยู่ในการขอสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็กำลังจัดรูปแบบผังอยู่เราก็จะเป็นทำในเราก็จะทำในส่วนของที่ดินเปล่าขายแล้วก็สร้างโรงงานเพื่อปล่อยเช่าแล้วก็ขายด้วยแล้วเราก็มีที่ดินเปล่าขายด้วยคือแต่เดิมธุรกิจเราในด้านนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ทำนิคมอุตสาหกรรมเองเราจะซื้อที่ตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็มาพัฒนาทำเป็นแวร์เฮาส์ปล่อยเช่าแล้วก็ปล่อยขายด้วยเราจะไม่มีที่ดินเปล่าขายแต่ณวันนี้เนี่ยนาธุรกิจเราเริ่มเปลี่ยนเพราะเราเองมองเห็นว่าเราพร้อมแล้วที่จะสามารถดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมของเราเองแล้วก็ซื้อที่เพื่อมาพัฒนาแล้วก็ทำแวร์เฮาส์ของเราเองนะครับซึ่งมีต้นทุนที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าและถูกกว่านะฮะส่วนในด้านพักอาศัยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นธุรกิจเสริมของเราเมนหลักเราทำนิคมอุตสาหกรรมกับพวกแวร์เฮาส์ปล่อยเช่านะครับในส่วนของที่พักอาศัยเนี่ยเราก็มีทำพวกคอนโดมิเนียมซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองเท่านั้นเราจะเน้นทำเลที่ค่อนข้างที่จะติดรถ BTS แล้วค่อนข้างอยู่ในใจกลางเมืองอย่างโครงการที่เราเปิดอยู่ก็มีสุขุมซอย15ค่ะซึ่งเราเป็นซื้ออาคารเก่ามารีโนเวทใหม่ซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากก็ขายตอนนี้ขายไปประมาณสัก 70% โอ้โหก็เป็นคอนโดมิเนียมยูนิตไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก32ตารางเมตรขึ้นไปเรื่อยๆราคาก็ไม่แพงนะครับเพราะต้นทุนมันซื้อมาในราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะในระยะในเวลานั้นค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ขายไปมาสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะซึ่งราคาเริ่มขายก็ประมาณสัก100,200กว่าซึ่งตัวนี้เนี่ยเรามีเราฟูลี่เนี่ยต่อตารางเมตรซึ่งจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะถูกกว่าที่อื่นค่ะแล้วเราก็ฟูลี่ส่วนนี้นะครับย้อนถามคุณอภิชัยนิดนึงค่ะว่าในส่วนของการลงทุนทำธุรกิจที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่บอกว่าได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างเฟสแรกนี่ลงทุนไปประมาณเท่าไหร่ยังไงบ้างอะคะเฟสแรกจริงๆเราซื้อที่ดินไปประมาณไร่หนึ่งประมาณสัก2ชั่วๆเฉลี่ยแล้วประมาณสัก2ล้านต้นๆแล้วเราก็เอามาพัฒนาก็ต้นทุนอยู่ประมาณสัก3ล้านกว่าๆใช่มั้ยเราก็มาขายประมาณสัก5ล้านกว่า6ล้านบาทค่ะซึ่งก็โอเคก็ราคาก็ใช้ได้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ขายที่ดินเปล่าอย่างเดียวเรามาสร้างโรงงานเป็นแวร์เฮาส์แล้วก็ขายเข้าไปในกองทุน Property Fund ใช่มั้ยซึ่งก็ได้ผลกำไรเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเฟส2เนี่ยธุ
ึ่งเฟสแรกเราจบไปแล้วเฟสสองเราดำเนินการไปเนี่ยลงทุนไปประมาณเท่าไหร่ยังไงคะเฟสสองเฟสสองนี่เราลงทุนไปซื้อที่ดินประมาณสัก1,200 ไร่ก็ประมาณสักในส่วนของที่ดินก็ประมาณสัก1,000 กว่าล้านพันกว่าล้านรวมค่าพัฒนาด้วยประมาณต้นทุนต่อไร่เราประมาณสัก3 ล้านต้นต้นเราก็มาขายสัก9 ล้านคือจริงๆแล้วที่ดินผมจะเป็นคนซื้อเองเพราะเราจะเป็นคนรวมที่เองฉะนั้นต้นทุนการซื้อที่เนี่ยค่อนข้างจะถูกกว่านะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลแล้วก็สามารถทำให้ธุรกิจเนี่ยขยายได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะก็ไม่ก็ทำไปเรื่อยๆไม่เคยได้ก็เราก็อยู่ในธุรกิจนี้มานานแล้วครับเราก็พยายามเน้นหาแล้วศึกษาหาทำเลที่ดีนะฮะเพื่อที่จะลงทุนค่ะการลงทุนเฟส2เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับกับการเปิดเสรีในส่วนของ AEC ด้วยหรือเปล่าคะครับก็เป็นส่วนหนึ่งผมเชื่อว่า warehouse เนี่ยจะเป็น warehouse กับพวกคลังสินค้าเนี่ยนะจะเป็นตลาดที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ location อีกอย่างนึงซึ่งตอนนี้เนี่ยไอ้โลเคชันที่ผมมีเนี่ยที่ท่าสะอ้านเนี่ยฉะเชิงเทราเนี่ยโครงการนิคมอันแรกของเราเนี่ยเราจะใกล้กรุงเทพมากแล้วก็ใกล้สนามสุวรรณภูมิด้วยเราแค่จากห่างจากกรุงเทพแค่30 นาทีห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิแค่ประมาณสัก15 นาทีเท่านั้นเองซึ่งการไปมาค่อนข้างสะดวกแล้วเราก็ติดไอ้ศูนย์ประกอบรถยนต์ Toyota ใกล้มาก็พาห่างกันประมาณสักกิโลกว่าเรียกได้ว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดธุรกิจต่อเนื่องได้ด้วยในอนาคตใช่ครับค่ะในฐานะที่เป็น CEO บริหารธุรกิจได้แบบเป็นระดับพันล้านแบบนี้มองว่าแนวทางในการบริหารธุรกิจกับการบริหารบ้านเมืองนี่แตกต่างกันไหมคะผมว่าจริงๆแล้วเราก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจจริงๆเราก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือประเทศชาติบ้างตอบแทนบ้างเพราะเรามองว่าคือนักการเมืองเนี่ยกับการนักการเมืองบางครั้งเนี่ยก็คือนักการเมืองแต่ในส่วนของธุรกิจเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ยังไม่เข้าใจว่าธุรกิจเนี่ยการดำเนินธุรกิจเขาไม่เคยทำมาก่อนเขาเป็นนักการเมืองมาใช่ไหมคือการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันจะต้องมีส่วนของธุรกิจเข้ามาผสมประสานด้วยค่ะคือต้องเข้าใจในส่วนของพ่อค้าแล้วก็นักธุรกิจทั่วไปว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นยังไงและในการบริหารหรือการสร้างความมั่นใจให้กับนักธุรกิจเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมรู้จักบริหารรู้จักการ create ใช่ไหมดูอย่างประเทศต้องไปดูอย่างสิงคโปร์ไงครับค่ะโอ้ประเทศเขาสวยมากเขาเรียบร้อยเขาสะอาดเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างแล้วเขาคือสร้างสิ่งที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นอะไรที่แบบสวยงามคือประเทศเรามันประเทศที่คนค่าใช้จ่ายถูกกินอยู่ถูกพักอาศัยถูกใครๆก็อยากมาใช่ไหมแต่มาแล้วเนี่ยเราดูรอบๆในบางครั้งเกะกะพวกร้านคุ้งร้านค้าริมถนนสุขุมวิทเนี่ยเต็มเกลื่อนไปหมดเหมือนใหญ่พวกเหมือนเนี่ยเมื่ออยู่แถวสลัมอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะเนี่ยระบบจัดการพวกเนี้ยทำไมไม่ทำพวกนี้อย่างต้นไม้ต้นเมื่อยพวกเนี้ยผมเห็นทุกทีก็ปลูกเสร็จเดี๋ยวถอนเดี๋ยวแก่ลงดีก็ถอนค่ะปลูกให้มันยั่งยืนสิไปดูสิงคโปร์เขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขาไม่เคยตัดเลยใช่เขากะเขามองเลยว่าคุณจะปลูกอยู่ตรงไหนแล้วปลูกแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนั้นให้มันต้นไม้มันโตแล้วมันก็คุมพื้นที่มันก็ดูสวยงามยืนเลยยังไงตรงถนนออชัดโรดเขาปลูกต้นไอ้ก้ามปูเห็นปะโอ้คุมถนนมันสองเลนใช่ไหมคุมหมดเป็นทิวสวยมากอันนี้คอนเฟิร์มแล้วก็ล่มลื่นค่ะของเราเนี่ยสร้างปลูกไปพรุ่งนี้ก็ตัด
แล้วก็ไม่เข้าใจถึงว่าการจะปลูกให้มันสวยงามเนี่ยทำยังไงผมพูดจริงๆนะค่ะใช่ไหมค่ะคุณดูอย่างดูแล้วมีอย่างไอ้พวกทำพวกแลนด์มาร์คหรือพวกสวนสาธารณะให้มันดูสวยงามให้มันเกิดทันสมัยไม่ใช่เอาไอ้พวกหุ่นตัวเล็กๆ2 3ตัวแล้วก็ตั้งอยู่ริมถนนแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นสวนสาธารณะเป็นแลนด์มาร์คก็สร้างตีตัวใหญ่ใช่ป่ะอย่างเงี้ยสิงคโปร์มีไอ้โดมที่มันทำเป็นสวนแล้วก็เหมือนก้านทุเรียนโอ้มันดูสวยงามใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยไม่มีทำไม่มีใครทำใช่ไหมไม่มีใครทำวันนั้นก็แกไปพูดแล้วเหนื่อยเราทำธุรกิจดีกว่าพอได้ฟังแนวทางหรือว่าความคิดของคุณอภิชัยแล้วเนี่ยค่ะก็ดูเหมือนกับว่าเน้นในเรื่องของการครีเอทแล้วก็มองเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเรื่องลงทุนหรือว่าในการบริหารอะไรก็แล้วแต่คืออยากให้มองยาวๆงั้นอยากให้คุณอภิชัยค่ะช่วยสรุปแนวทางในความเป็น CEO ของคุณอภิชัยนิดนึงว่าการทำธุรกิจให้สำเร็จหรือว่าการใช้ชีวิตของตัวเองให้สำเร็จนี่เป็นยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราคือผมก็ไม่เราก็ไม่มีประสบการณ์ในการทำเราก็ไปเรียนมาเรื่องก่อสร้างหรือเรื่องการพัฒนาที่ดินแต่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ผมเชื่อน้องก็เรียนรู้ได้ถ้าเราต้องการแล้วก็เรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสำเร็จว่าเขาทำยังไงก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษาผมเชื่อทุกคนก็ทำได้ผมไม่เคยทำเรื่องที่ดินผมก็ทุกวันผมก็ออกไปศึกษาเปิดหนังสือพิมพ์อ่านไปดูโครงการนู้นโครงการนี้ว่าเขาทำอะไรกันว่าเขาแต่งยังไงทำเลที่ไหนเออมันขายดีตรงไหนขายไม่ดีใช่ไหมมันก็โอเคนะแล้วก็มาทำโครงการหรือมาทำนิคมอุตสาหกรรมคนอื่นเขาทำนิคมงานเขาทำยังไงเราก็ไปศึกษาว่าคนเขาทำยังไงแล้วเราก็หาคำตอบแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมค่ะมันก็สำเร็จได้และนี่นะคะก็คือแนวทางในการบริหารธุรกิจนะคะของ CEO อย่างคุณอภิชัยเตชะอุบลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ